แล้วครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอิมูชกันอีกเช่นเคยนะครับเราไม่ได้ทําคลิปที่มีสาระอย่างนี้มานานมากแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําให้รูปมันคมชัดยังไงนะครับในไลท์รูมเนาะนะฮะก็คือการเพิ่ม ชาร์เพนนั่นเองนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าการเพิ่มชาร์เพนคืออะไรนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพออกมาเนี่ยนะครับโดยปกติทั่วไปถ้าเลนส์มันไม่ได้คมมากเป็นเลนส์แอลถ้ากล้องมันไม่ได้เป็นฟูลเฟรมที่ดีมากๆเนี่ยนะครับถ่ายรูปออกมาเนี่ยรูปจะยังไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับแล้วด้วยการที่เอ็กซ์พอร์ตลง Facebook เข้าไปอีกนะครับมันก็จะยิ่งดรอปความละเอียดลงซึ่งรูปก็จะไม่ชัดเลยนะครับเป็นไหมฮะเวลาเราแต่งรูปออกมาจากไลฟ์ o ูมเฮ้ยมันดูชัดนะมันดูแบบ ไม่เบอร์นะแต่ทําไมเวลาเราเอาลง Facebook มันดูไม่ค่อยคมเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนนะครับการทาชา์เพนในไลท์รูมเนาะที่จริง,รงมันก็จะมีการเอาไปทําต่อใน Photoshop ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนในไลท์รูมง่าย,ายๆสำหรับคนที่อาจจะพึ่งเล่นกล้องนะครับพึ่งถ่ายรูปอะไรอย่างี้เนาะจริงๆเนี่ยการใช้ชาร์เพนเนี่ยมันจะมีผลอย่างมากในกรณีที่เราถ่ายในไอโซสูงๆหรือว่าการถ่ายกลางคืนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในปกติทั่วไปถ้าเกิดเราถ่ายในช่วงเวลากลางวันเนี่ยนะครับมันรูปมันจะชัดอยู่แล้ว นะครับมันไม่จะเป็นต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับแต่โดยปกติถ้าเกิดว่าเราถ่ายกลางคืนนะครับยิ่งดัน ISO ขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันยิ่งมี Noise เพิ่มขึ้นแล้วก็ความชา์ปของรูปภาพเนี่ยก็จะลดลงนั่นเองนะครับโอเคทุกท่านก็เข้ามาในไลน์รูมปกติทั่วไปนี่แหละนะครับผมแต่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ย ส่วนแรกที่จะทำช้าเพ่นที่เราเห็นได้เลยนะครับก็คือในส่วนของ p r e s e n c e ตรงนี้นะครับไม่ใช่ p r e s e t นะ p r e s e n c e นะครับก็จะมีคาว่า texture แล้วก็ charity นะครับสองอันนี้จะเป็นในเรื่องของความคมนะครับคมยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะขอย่าซูมหน้านางแบบเข้ามานิดหนึ่งนะครับอันนี้คือผมทำไว้แล้วนะครับปกติมันจะปรับเป็นศูนย์นะครับสังเกตที่หน้านางแบบนะครับโดยปกติจะเป็นแบบนี้นะถ้าเราเลื่อน texture ลงนะครับอ่า รูปก็จะนวลขึ้นแต่ว่าความคมในแต่ละส่วนก็จะลดลงนะครับถ้าเรามองในส่วนนี้เนี่ยภาพจะมีความนวลมากขึ้นอันนี้เอาไว้ถ่ายในรูปแบบของเวลาเราถ่ายผู้หญิงในเบดรูมนะครับหรือว่าถ่ายพวก การรีวิวเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับที่ต้องการโทนละมุนละมุนเนี่ยเราก็จะมาลดที่เท็กซเจอร์ตรงนี้นะครับซึ่งนอ i ส e เนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะครับแต่ภาพเนี่ยมันจะดูแบบบ้องเบลไปนะครับซึ่งภาพเนี้ยผมต้องการให้มันแข็งๆนะครับต้องการให้มันแบบดูดูดันนะครับผมก็จะเล่งเท็กซเจอร์ขึ้นมานะครับถ้าเราเล่งขึ้นมานะครับอ่าภาพดูคมขึ้นไหมนะครับลองดูด้วยสายตาตัวเองนะเนี่ยคมขึ้นไหมนะส่วนเราปรับ60เนี่ยนะครับ โอยภาพคมมากเลยถ้าเกิดไม่ซูมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราซูมเนี่ยเราจะเห็นว่า Noise เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยใช่ไหมครับเนี่ยนะฮะ น้อยเยอะมากนะครับทีนี้มันก็อยู่ที่การจัดการของเราแล้วแหละว่าเราจะเพิ่มมากน้อยขนาดไหนนะครับจริงๆไม่ต้องเพิ่มตามผมก็ได้นะครับเพราะว่าการถ่ายรูปแต่ละคนเนี่ยถ่ายรูปแสงไม่เหมือนกันกล้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเอาที่ตัวเองรู้สึกว่าเออมันพอดีนะครับในตอนแรกเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเพิ่มเยอะๆไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมทําในส่วนของชาร์ปเนี่ยผมก็เพิ่มไว้เยอะเหมือนกันนะครับแต่พอแบบใช้หลังๆมาเนี่ยผมจะใช้ไม่เกิน30นะครับไม่เกินนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เยอะเกินไปเนี่ยนะครับภาพ นะครับแล้วมันจะดูแบบไม่สวยนะครับผมก็จะใช้ประมาณ20-30ประมาณนี้นะครับประมาณ25ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยพี่ทําตรงนี้แล้วเสร็จเลยไหมนะครับมันจะมีในส่วนของชาริตี้อีกนะครับชาริตี้เนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับแต่ Charity เนี่ยจะเป็นความนวลที่มากกว่าและความแข็งที่มากกว่านั่นเองนะครับ mm hmm. อันนี้แล้วแต่ว่าคนเราจะทํำยังไงนะครับบางคนใช้ Charity ไม่ใช้ t e x t ซ์เจก็มีนะครับบางคนใช้ t e x t ซ์เจอร์ แต่ไม่ใช่ Charity ก็มีเหมือนกันนะครับในส่วนของผมเนี่ยความคมเนี่ยผมจะยกให้เป็นเท็ t u r e อร์นะครับแล้วก็การลบ Noise เนี่ยจะให้เป็น Charity นั่นเองนะครับในตอนที่ผมทำผมจะทำเป็นอย่างนี้นะครับเพิ่มเท็ t u r e อร์มา25นะครับเพื่อให้ภาพม,มันดูคมแล้วก็ Charity เนี่ยผมก็จะลดมาประมาณ 15นะครับซึ่งมันก็จะได้ความกลมกล่อมพอดีนะครับนอสไม่เยอะเกินไปแล้วก็ภาพไม่นวลเกินไปนั่นเองนะครับในตรงนี้เนี่ยก็คือการทําความคมอย่างแรกแล้วก็ในเรื่องการทําความนวลด้วยนะครับผมอันนี้แล้วแต่คนเลยนะครับในส่วนของ d ีแฮสตรงนี้นะครับมันเป็นในเรื่องของพวกลมหมอกควันนะคความสว่างความเข้มของรูปภาพนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราปรับเยอะเนี่ยภาพก็จะดูแบบดำทมินนะครับก็จะดูแบบสุขขุมลุ่มนุ่มลึกนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็น สว่างเนี่ยก็จะสว่างไปเลยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับในกรณีที่เราถ่ายภาพออกมาอาจจะถ่ายตอนนั้นอาจจะฟุ้งอะไรเงี้ยนะครับสะท้อนแสงอะไรเงี้ยในส่วนของดีฮสตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็ปรับไปประมาณ10เนาะนะครับในส่วนของความคมต่อมาครับก็คือในส่วนของชาร์ปนิ i งนะครับตรงตัวมันจะอยู่ในหมวดของดีเทลนะครับไอตรงนี้เนี่ย ถ้าเป็นมือใหม่อาจจะยังไม่ได้สังเกตเพราะว่าตอนที่ว่าเราโหลดโปรแกรมมานะครับตรงนี้มันจะปิดไว้อยู่นะครับอันนี้เราก็เลื่อนลงมามันจะอยู่ในส่วนของ Luminance หรือ i s อย e d u c t i o n นะครับก็คือการลบ noise น i s e น่อยนะฮะในส่วนของ Shar p เนี่ยเราปรับกันยังไงนะครับเราปรับกันอย่างนี้ครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับสังเกตว่ายิ่งเลื่อนขึ้นนอยยิ่งเยอะนะครับแต่ภาพและรายละเอียดก็จะยิ่งมามากขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่า คนเราจะใช้ประมาณไหนนะครับโดยปกติแล้วผมแนะนำนะแนะนําเลยนะครับก็คือประมาณ60 60-70ไม่เกินนี้นะครับพยายามอย่าเกินนี้เพราะว่าถ้าเกินนี้ไปเนี่ยน้อยมันจะเยอะเกินไปนะครับมันจะ เนีย่ยเห็นไหมรายละเอียดมันจะประมาณเนี้ยมันจะเยอะนะครับคือผมจะบอกงี้ว่าบางทีเราถ่ายรูปมาเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องนอสขนาดนั้นนะครับที่แบบเป็นเม็ดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ได้ถ่ายงานที่เป็นโปรดักชันนะเราถ่ายแบบรับจ้างถ่ายงานปกติทั่วไปหรือว่าถ่ายลงเพจอะไรเงี้ยนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเอาไปลงเฟซบุ o กเนี่ยคนมันไม่มาซูมดูนอสหรอกนะครับเขาก็จะดูภาพรวมแบบเป็นแนวกว้างอยู่แล้วนะครับดังน,น,นั้นเนี่ยอย่าไปวอรี่กับมันมากอย่าไปแบบ น้อยต้องไม่มีเลยนะครับมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณไปถ่ายรูปเอาดอที่ไม่ใช่เป็นโปรดักชันไม่ได้ถือไฟนะครับไม่ได้ใส่โกดอกอะไรเงี้ยนะครับใช้แค่กล้องตัวเดียวเลยเนี่ยนะครับมันจําเป็นที่จะต้องมีน้อยยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็น n a t u r a l noise นะครับ natural noise เนี่ยก็คือว่า n อ i s e ธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติเองนะครับเราต้องรู้วิธีการจัดการมันว่าเฮ้ยให้มันอยู่ในเกณฑ์แบบเนี้ยพอดีนะถ้าเกินนี้ไปมันจะดูเยอะเกินไปนะครับอันนี้คือเราจะต้องเรียนรรรู้เื่อองงขกา การ i อ e ด้วยนะครับถ้ามันไม่มีนอ e เลยเนี่ยรูปมันจะดูแบนนะครับนี่ผมพูดได้เลยนะครับจากที่เรียนมาโดยตรงเลยนะถ้ารูปไม่มีนอสเลยเนี่ยรูปมันจะดูแบนรูปมันจะดูไม่มีมันดูไม่มีอะไรนะครับผมอันนี้ท้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่งานด้วยนะครับถ้าเป็นงานโปรดักชันใหญ่ๆเนี่ยนอสก็เป็นเรื่องที่จําเป็นที่ต้องวอร์รี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่างภาพอิสระทั่วไปหรือเราเริ่มที่จะเล่นกล้องนะครับเรื่องนอสเนี่ยนะครับไม่ต้องไปวอร์รี่ขนาดนั้นนะครับ ที่จะดูเหมือนมันเหมือนกันนะครับผมอันนี้คุณจะเข้าใจต่อเมื่อคุณได้ไปลองลงสนามจริงเองนะครับคุณจะรู้นะครับคือถ้าเกิดคุณฟังผมเนี้ยหรือว่าฟังนักรีวิวแม่ว่าจะใครก็ตามเป็นร้อยคลิปพันคลิปคุณจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับคุณจะต้องไปโรงงานเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมอขอเตือนไว้นิดหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของเมาส์เนี่ยเราปรับขึ้นแล้วนะครับดีเทลก็เป็นส่วนในเรื่องของความคมชัดเหมือนกันนะครับดูที่กรอบเล็กๆตรงนี้เนาะนะครับ สังเกตว่าถ้าผมลดลงเนี่ยนะครับน้อยก็จะลดแล้วก็ภาพก็จะไม่ชัดนะครับถ้าเราเพิ่มขึ้นก็น้อยเสื้อเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ปรับไว้ที่60-70ตามเอาส์เลยนะครับรูปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ามันก็จะได้ความคมเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะนะครับได้คมขึ้นมาหนึง่งถ้าเกิดอยากคมกว่านี้ก็ต้องเอาไปทําต่อใน Photoshop นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าแบบเนี้ยเพียงพอแล้วนะครับรูปโพสตลงไปใน a c e b o o k เนี่ยได้คมชัดแน่นอน นะครับผมพอเรามาปรับในเรื่องของชาร์เพนแล้วเนี่ยนะครับมันมีน้อยเยอะเราก็ต้องมายุ่งในเรื่องของนอยลดิวชันเหมือนกันนะครับก็คือการเปิดน้อยลดิวชันเนี่ยนะครับเนี่ยก็ตามชื่อเลยครับลดน้อยลงมานะครับแต่ภาพก็จะนวนเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับโดยปกติที่ผมแนะนําแล้วนะครับพยายามอย่าเกิน30มสนะครับแม็กซ์สูงสุดเนี่ยก็ได้40ก็พอแล้วนะครับประมาณ30เนี่ยโอเคเลยเห็นไหมนะครับอะผมเอาปิดนะดูดูน้อยตามเส้นผมนะครับเยอะมากเลยใช่ไหมพอเราเพิ่มเป็น30ครับ อ่ะมันลดลงไหมดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับคือผมว่าโดยรวมเนี่ยโอเคเลยนะครับอ่าส่วปิดอ่ะปิดเนี่ยมันก็จะเห็นแบบน้อยเพิ่มขึ้นไปหนึ่งนะครับแต่ว่าความคมก็คือโคมงมากนะครับพอปรับไป30ปั๊บนะครับอ่าเนี้ยน้อยก็หายไปแล้วนะครับหน้าก็นวลขึ้นนะพยายามมองรูปภาพโดยกว้างนะครับพยายามมองโดยกว้างถ้าเกิดคุณไปแบบโหซูมไอ้ยี่ทำไมตรงนี้เนี่ยไม่ชัดเลยทำไมตรงนี้ชัดอะไรเงี้ยนะครับคุณจะเป็นประสาทนะครับประสาทแดกกันเลยทีเดียวนะฮะคือ ช่างภาพโดยปกติทั่วไปอะตอนแรกๆที่เล่นกล้องนะโอ้ผมก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับแบบทาไมอันนี้มันชัดทําไมอันนี้ไม่ชัดวะทําทไมมันไม่ชัดเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับแต่พอแบบว่าเราถ่ายภาพมานานๆแล้วเนี่ยนะครับโดยปกติทั่วไปถ้าเราส่งรูปภาพให้ลูกค้านะครับเมรติว,ว่าคนที่เป็นลูกค้าของเราใช่ไหมเขาอยากจะให้เราไปถ่ายโอสเพย์อะไรเงนะี้ยเอาแค่ภาพโดยรวมชัดก็พอแล้วนะครับเพราะว่าโดยปกติทั่วไปก็ไม่มีใครไปซูมจับผิดหรอกถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาจับผิดจริงๆ,ๆนะครับเอาแบบเนี้ยธรรมดาไปเนี่ยผมถ่ายมาก็เนี่ย ถามว่าซูมไปเนี่ยชัดไหมมันก็ไม่ได้ชัดมากดกปะแต่เรามองโดยรวมว่าแบบเฮ้ยมันก็ดูดีมันก็ยังชัดอยู่นะล,ลง Facebook อะไรเงี้ยนะครับก็ยังชัดอยู่แบบนี้ดีกว่านะครับไม่จะเป็นต้องชัดหมดอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือวิธีสอนการทำชาร์เพนนะครับในไล g ์ t ูมเนาะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้นะครับก็หวังว่า ทุกคนที่มาดูคลิปนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับในการถ่ายรูปของตัวเองในการพัฒนาขึ้นเนาะนะครับการใส่ชาร์พเพ่นเนี่ยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกล้องฟูลเฟรมอย่างเดียวนะครับ APS-C หรือแม้แต่กล้องโทรศัพท์เองนะครับยิ่งโทรศัพท์เนี่ยยิ่งใช้ได้เยอะเลยนะครับไอพวกตรงนี้นะครับโทรศัพท์เนี่ยโอโหถ้าถ่ายมาแล้วเอามาเพิ่มชาร์ปเนี่ยเหมือนถ่ายกล้องใหญ่เลยนะยิ่งพวกเป็น iPhone หรือว่าพวก อ่า Samsung Galaxy s u n s u n g g ซ l a x อ S ย0อย่างเงี้ยที่มันแบบกล้องความละเอียด40ล้าน60ล้านอะไรเงี้ยนะครับเอามาเพิ่มชาร์ปขึ้นมาอีกเนะี่ยโอ้โหเหมือนถ่ายกล้องใหญ่เลยทีเดียวเป็นกล้องคอมแพตดีๆตัวหนึ่งเลยนะครับผมก็ลองเอาไปอะแดปใช้ละกันนะฮะ ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับช่วงนี้โควิดดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับโอเคขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ